สวัสดีค่ะวันนี้ครูนะคะครูน้ำฟ้าจะมาสอนนักเรียนนะคะหรือผู้ที่สนใจทั่วไปจัดดอกไม้ในพานพุ่มนะคะสำหรับใช้ประดับโต๊ะหมู่บูชาบูชาพระนะคะเพราะสมัยนี้เพราะเดี๋ยวนี้นะคะเขาจะไม่นิยมจัดในแจกันทรงสูงซึ่งจัดยากนะคะส่วนใหญ่เขาจะจัดใส่พานพุ่มกันนะคะเป็นพานพุ่มขนาด5-6 นิ้วนะคะเราเตรียมโอเอซิส1ก้อนเนี่ยจะใช้ได้2ที่นะคะตัดแล้วก็ให้มีส่วนเลยไปประมาณ1นิ้วนะคะดึกันไกลนะคะมีดแล้วก็ดอกบัวใช้ดอกบัวดอกเดียวนะคะให้ดอกใหญ่นะคะใบหมากเหลือง6ใบแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะเฟิร์นมะขามมีใบพุดนะคะดอกไม้ที่เราใช้ประกอบให้ปักก็คือดอกมัมเวลาเราใช้นะคะและใช้นิดเดียวนะคะซื้อมาถ้าจะพันพุ่มขนาดนี้เราจะจัดได้ประมาณ10พานนะคะเราตัดด้อยแบบนี้ทีนี้มาดูวิธีการทำเลยนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเราต้องตัดนะคะตัดใบหมากเหลืองนะคะคือวิธีการตัดเราเลือกใบที่อยู่ในโคนต้นที่แตกจากกิ่งใหญ่ๆนะคะแล้วก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมนะคะดักแรกแล้วก็ปักเอียงนิดนึงนะคะใบที่สองนะคะปักเฉียงนะคะเสียบเฉียงไปเลยใช้ใบเท่ากันนะคะใบที่สามก็เฉียงตรงนี้นะคะจะใช้ประมาณ6ใบส่วนใบที่อยู่ด้านล่างเราก็ควรจะตัดสั้นนิดนึงนะคะไม่ต้องให้เป็นสามเหลี่ยมที่ยาวมากนะคะการเสียบนะคะสังเกตนะคะอันนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วเราวางโครงนะคะต่อไปเราก็ใบเฟิร์นชั้นหนึ่งก่อนนะคะเราจะได้ปักง่ายๆนะคะปักเฟิร์นให้ตั้งขึ้นมานิดนึงนะคะปักเฟิร์นให้เสียบตั้งขึ้นมานิดนึงเพื่อให้หมากเหลืองน่ะนะคะดูดีแล้วก็จะช่วยเสริมให้ดูหนานะคะอย่างนี้เลยนะคะทีนี้มาดูการคาบดอกบัวนะคะเราจะใส่ดอกบัวเป็นลำดับแรกนะคะใบเฟิร์นตรงนี้นะคะอันนี้ไม่สวยเปลี่ยนใหม่นะคะเราเลือกแต่ใบสวยๆล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูการคับดอกบัวดอกบัวเราตัดสั้นนะคะอันนี้เราดามลวดไว้เพราะว่าทีนี้จะสอนวิธีการดามเราใช้ลวดก้านดอกไม้นะคะต้องดามเล็กน้อยเพราะว่าบัวหลวงมีจุดอ่อนคือไอ้ก้านจะอ่อนนะคะตัดมาแต่เราเอาแค่นี้เราจะได้ดัดได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดกลีบด้านนอกออกนะคะ 2-3 ใบดูการพับนะคะพับ3จังหวะค่ะใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะกดตรงนี้3จังหวะนะคะเคลียออกมาเบาๆนะคะพับ2แล้วก็พับ3นะคะ1 2ไม่ต้องกลัวหักค่ะนะคะ1 2 3นะคะ1 2 3ความแน่นของดอกบัวก็จะกลีบของดอกบัวจะทำให้กลีบที่เราจับเนี่ยจะแน่นไปเองนะคะเราให้เห็นเกสรเลยนะคะครับนะคะกดเบาๆนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปมาดูตัดเฉียงนิดนึงวางกลางเลยทีนี้ต่อไปเราก็จะใช้มัมนะคะใช้มัมนะคะปักทีละดอกเลยค่ะถ้าดอกตูมอยู่สูงเราส่งสูงนะคะแล้วแต่ว่าเรา
จะปักอยู่ตำแหน่งไหนนะคะเพราะมัมก้านสั้นยาวไม่เหมือนกันถ้าก้านยาวเราก็ส่งตรงไว้ที่สูงสูงนะคะตรงด้านข้างถ้าสั้นสั้นเราก็ปักไว้ตรงด้านล่างนะคะให้ดอกบัววิธีการปักนะคะให้ดอกบัวเป็นจุดศูนย์กลางนะคะอยู่ศูนย์กลางพอดีนะคะนี่ก้านสั้นนะคะก้านสั้นแล้วก็จะปักตรงนี้ปักไปรอบหนึ่งก่อนนะคะสังเกตการปักนะคะจังหวะของดอกไม้จะต้องเท่ากันนะคะนี่ก้านสั้นอยู่ด้านหน้านะคะเราต้องฉลาดในการปักดอกไม้อันนี้ปักเอียงนะคะปักเฉียงเข้าหาจุดศูนย์กลางของพานพุ่มนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ใบเฟิร์นแซมไปอีกชั้นหนึ่งนะคะใบเฟิร์นตัดก็ใช้รูปนะคะแล้วใช้มืออีกด้านหนึ่งใช้มืออีกด้านหนึ่งดันก้านดอกไม้นะคะปักเฉียงนะคะดูการวางใบเฟิร์นต้องหงายใบนะคะตัดสั้นเลยค่ะรูปนะคะพอเราปักใบเฟิร์นเราก็จะรู้ตำแหน่งของดอกไม้ว่าตรงไหนเราควรจะเสริมนะคะเสริมดอกไม้อยู่นะคะตอนนี้เลือกดอกไม้นะคะค่อยๆมองไปนะคะตรงนี้ดอกสูงแล้วก็ดันลงนะคะถ้ามันดันไม่ลงเราจะฝืนนะคะเดี๋ยวก้านจะหักเราต้องถอดขึ้นมาเกือบเต็มแล้วใช่ไหมคะดีนะคะส่วนบนก้านยาวยังไม่มีนะคะมีก้านยาวเราจะต้องใช้ดอกตูมอยู่ส่วนบนนะคะเพื่อให้แหลมเป็นรูปดอกตูมนะคะเราเลือกดอกตูมนะตรงนี้นะคะก็จังหวะพอดีนะคะถ้าดอกไม้ดอกไหนที่มันไม่ได้ทรงเราก็ดึงออกนะคะตรงนี้ต่ำไปตรงนี้ว่างอยู่นะคะสวยยังยังค่ะยังนะคะยังเห็นจุดบกพร่องอยู่ตรงนี้เกือบสวยแล้วนะคะดอกไม้ยังมีเหลือแล้วก็ปักนะคะสังเกตได้ดอกตูมๆจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะทีนี้มาดูด้านหลังกันด้านหลังนะคะเพื่อให้สวยงามเราก็ใช้ใบพุทธเนี่ยเสียบไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เห็นโอเอซิสนะคะบางคนอาจจะไม่ปักแต่เราปักนะคะจะได้ดูดีนะคะเห็นไหมคะสวยใบไม้จะดูหนาใช่ไหมคะใบไม้จะดูหนาแล้วก็ทำให้แต่กันดูดีขึ้นอันนี้มันเฉียบอ่ะนะคะดูซิความสวยงามเสร็จแล้วนะคะเสร็จค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ใช้ป๊อกกี้นะคะดมน้ำนะคะสวยไหมเอ่ยเราได้2ที่นะคะก๊อกกี้ฉีดแล้วใช่ไหมคะลองไปทำดูนะคะง่ายค่ะสวยด้วยนะคะประหยัดด้วยนะคะซื้อแต่โอเอซิสอย่างเดียวโอกาสหน้าจะนำเสนอการจัดแบบใหม่นะคะสวัสดีค่ะ